ี้เพราะวันนี้อยู่ที่ Luxury Hall เอ้ย Luxury Hall Luxury Hall พูดผิดเลยเริ่มก็ผิดเป็นยังไงบ้างคะอยู่ที่ Luxury Hall มัน Luxury มากๆพี่มันร้อนนิดหน่อยก็วันนี้มาอยู่ที่ Luxury Hall ครับสยามภารกรครับเป็นโซนใหม่ของทางภารกรครับเป็นรวม Luxury ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเป็นโซนที่เหมาะกับเราเลยค่ะพี่ชอบมากกินเลยเป็นไงครับพอต้องได้แบบเห็นแบบแต่ละแบรนด์มารวมกันก็จริงๆก็เดินแบบพารากอนเนี่ยก็คือจริงๆจะห้ามไม่ได้เดินก่อนแล้วก็ถึงนะพอยิ่งเพิ่มโซนตรงนี้เข้าไปอะไรเงี้ยที่ว่าจริงๆแล้วเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะที่มาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นศูนย์รวมจริงๆแล้วก็ครบทุกแบรนด์จริงๆมันมีความพิเศษยังไงบ้างครับก็จะมีโซนใหม่มีแบรนด์ใหม่ๆที่มาเปิดอยู่ในลักชอร์ด้วยนะครับแล้วก็โซนต่างๆที่เราคุ้นๆกันเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยช็อปต่างๆก็ใหญ่ก็ใหญ่ก็เตรียมเจอพีๆที่นี่บ่อยขึ้นใช่นะเจอพี่ได้ที่บาเลเซียกาเป็นแบรนด์ผมเลยคนฟาดมาเลยพี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ผมนะครับผมก็หลายๆดีไซน์ของบาเลเซียกาอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ที่มันยูนิคมากๆแล้วก็จริงๆเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยในความแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของทางบาเลเซียกามีสาระเราเงียบไปเลยฝากเราสำหรับใครที่สนใจมาเดินครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับลักชอร์นะครับผมเป็นโซนใหม่ของทางสยามพารากอนนะครับใครที่สนใจก็มาเดินกันได้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับโอเคสัมภาษณ์ไปเมื่อวานปุ๊บพี่ก้องมาเลยครับสัมภาษณ์ไปเมื่อวานปุ๊บพี่ก้องหายมาเลยพี่ก้องมาเลยครับพี่ก้องทำไมอ่ะบอกว่าเป็นคุณแอลระบาดแข็งปากแข็งเหรอไม่จริงเป็นข่าวลือที่ไม่ได้ข่าวเกาเหลากับใครแต่โควต้าโทรนี่มีจริงไหมพี่วันละครั้งแล้วเนี่ยบอกเราไม่ได้ติดตามเมื่อวานเมื่อวานบอกว่าจะไม่ได้ติดตามเลยพอคุยบ้างอะไรแบบกลัวเขาแบบโดนหมากัดไปปกติคุยกันอะไรเรื่องอะไรบ้างที่โทรไปเป็นละครั้งอะไรนะครับพอคุยเรื่องอะไรกันบ้างก็ไม่ได้โทรไปอะไรหรอกครับก็โทรถามว่าแบบเป็นไงบ้างที่นู่นอะไรนะครับแล้วก็เหมือนแบบแพลนที่กลับมาจะทำงานอะไรก็คุยเรื่องงานด้วยนิดนึงมันมีเวลาส่วนตัวเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งเยอะมันมีโมเมนต์ไหนที่เขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่อยากให้มาเห็นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่สวยมากนั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยมีเขาถ่ายที่ส่งรูปมาอวดอะไรอย่างเงี้ยส่งรูปมาอวดก็อาจจะมีเป็นแบบโทรไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เปิดให้ดูว่าตอนนี้อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกาเหลาใครนะพี่แต่ว่าหลายคนมองว่าเราเป็นคนคุมความรักโขกกับมะปางโขกกับปางเรารู้ว่าเขาจริงๆสถานะคืออะไรตอนนี้พี่จะยังไงบ้างเรื่องตัวเองหนูยังไม่รอดเลยเพ่เรื่องคนอื่นหนูจะไม่รู้ได้ไงเราแซวเขาขนาดนั้นแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนหนูมีพี่รุดหรอไม่มีเฉยๆมากเราปกติมากเลยแต่เราเชียร์ออกนอกหน้าเลยนะพี่พี่หนูเขารักใครหนูก็รักคนนั้นแหละจริงใช่ไหมหนูไม่รู้แต่หนูรักน้ำรักป่ารักสัตว์แต่ตอนนั้นที่แซวไปเราแซวปุ๊บเขากระโดดกระเด้งไปทีละคนเลยเหมือนแบบว่าเขาอาจจะแบบเจอแมลงสาบหรือเปล่าอะไรเด้อหรืออาจจะแบบโทรศัพท์โตแต่เขาพูดพีพีรู้นะแปลกแต่เออบอกว่าเขาพูดพีพีต้องหาเขาบอกว่าเขาพีพีพูดอะไรก็ต้องหันพึ่งหนูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่ามากล่าวหาจริงจริงเขาพูดเราเชื่อถือได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นพี่ถามแบบว่าสมมติละกันถ้าเขาคบกันเรารู้สึกยังไงว่ามันจริงไหมสมมติก็สมมติหรอแกล้งถ้าเขารักกันก็ดีครับใครรักกันพี่ก็ดีใจด้วยแล้วถ้าโอบรักกับปางเราดีใจไหมคะดีใจแล้วเราเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ถ้าโอบเขามีความรักใหม่เราอยากโวยพรอะไรโอบบ้างก็ขอให้เป็นความรักที่ดีแบบเห็นพี่ชายมีความสุขดีก็มีความสุขแต่ตอนนี้เขามีความสุขอยู่ตอนนี้เขามีความสุขไหมก็ใจอ่ะความสุขนิดหน่อยไม่รู้ไงไม่ได้ค่อยได้คุยคือถ้าหนูคุยหนูบอกพี่หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรแล้วจริงๆรู้จักกับปางไหมอะไรครับเคยเจอบ้างครับตามงานอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาน่ารักพี่เขาน่ารักดีขอกับพี่เรามะขอกับพี่เรามะไม่มีพี่รถไม่มีพี่รถไม่มีพี่รถดีแล้วได้ก็ไปแล้วพี่วันเจี๊ยบเคยเจอครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับแล้วก็เป็นคนที่ใส่ดีครับถือว่าเชียร์เนาะเชียร์ไหมเขารักใครหนูก็รักคนนั้นพี่แล้วเราเห็นไงพี่ชายเรารู้สึกกลับมาสดใสสดชื่นไม่แบบว่ามีพรได้แล้วก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนพี่ชายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากเห็นทุกๆคนล็อกตัวมีความสุขมากกว่าครับ
เห็นไหมหนูเลี้ยงไปเรื่อยมงสามต้องมาแล้วล่ะพี่พีมงสามต้องมามงสามเลี้ยงไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ไม่มีหลุดไม่มีหลุดไม่หลุดแน่นอน 100% พี่พีเลยเห็นพี่โอบอกว่าอยากให้เขาแบบมีไมค์บ้างอยากให้เขาได้พูดบ้างความรักของเราพูดได้ก็พูดไปเลยพี่ไม่มีหรอกความลับพี่เป็นคนจริงใจถึงแม้พี่เขายังไม่สะดวกเราสะดวกน้องนะความลับก็แล้วครับเออไม่เอาไม่เอาไม่แลกหรอไม่แลก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 อ๋อร้อนไม่มีรถไม่มีรถไม่มีรถเลย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 ไม่มีรถไม่มีไม่มีแสดงว่าตลาดปีนี้ได้เลยได้ได้ได้โอเคขอบคุณครับขอโทษในส่วนของทางช่องวันนิวช่องวันนิวขอบคุณครับโอ้ยนี่ดีมันไม่ได้อ่ะไปต่อนะนี่ไงนี่ไงได้ไหมได้ไหมขออนุญาตต่อคอยนะได้ครับโอ้ยโดนโดนโดนอ่ะเสิร์ฟแช่เออพี่จ๋าเย็นก่อนเย็นก่อนอ่ะเดี๋ยวจะต่ออีกนิดนึงอ่ะพี่จ๋า25นี้เขารับปริญญาแล้วยังไงคะ25นี้รับปริญญาแล้วดีใจด้วยครับแล้วเขาว่าได้เกียรติยศด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแสดงความยินดีด้วยเตรียมอะไรไว้ให้เขาบ้างคะเตรียมอะไรไว้ให้เขาก็จะเป็นบอลลูนบอลลูนยักษ์แปดสอนเล่นใหญ่ขนาดนั้นไม่หรอกเล่นแปดสอนแล้วก็เป็นฝูงโดนมันพันกว่าลำพี่ลงมาจากโดนจากโดนพี่จะลอยตัวมาจากโดนเขาเป็นไงบ้างเขาจริงไหมก็ได้คุยกับเขาไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เตรียมแผนอะไรก็สามารถไปดูแบบตารางอะไรต่างๆเงี้ยทางบิวกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ก็สำหรับใครที่อยากจะไปแสดงความดีเขาก็ไปได้เลยค่ะต้องการกำลังใจพี่เป็นกำลังใจให้เขาไหมอะไรครับพี่กำลังใจให้เขาไหมหนูก็พยายามกำลังใจให้เขาแต่ว่าไม่รู้ถึงเขาหรือเปล่าทำไมถึงคิดว่าไม่ถึงอ่ะพี่จะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ใครได้ตัวจริงตัวเดียวล่ะตัวลาตามาลาชอบดอกไม้ธรรมดาไปเขาหวังชอบเงินนะชอบเงินหนึ่งล้านบาทร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้ได้ใช่ไหมล้านหนึ่งให้ได้คือโอนคืนด้วยให้ยูเป็นพร้อมหรอให้ยูเป็นพร้อมให้ยูเป็นพร้อมก็ให้ไปเลยอยากจะโอนคืนเท่าไหร่ก็โอนอาจจะโอนคืนมามากกว่าคือจะให้แล้วแต่จะให้เงินใช่ไหมไม่ให้เงินหรอกครับเอ้าพี่ล้านหนึ่งเลยหรอไม่รู้เป็นดอกไม้มันพับเนี่ยไปแกะยากเดี๋ยวให้ไม่สุดเลยมีเตรียมไว้ให้เราใช่ไหมมีแล้วครับไปน้อยที่บ้านนี้ไปนะเจอพี่เนาะคิดว่าไปครับไปละครับก็เคลียร์คิวแล้วเหรอไม่รู้งานยุ่งมากที่ท่าเอาอย่างนี้เลยพี่บอกเราไปเราไปอยู่แล้วพี่บีบอกเราไปเมื่อไหร่เดือนแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณครับอะไรเนี่ยพี่กำลังลูกแบบคำพูดชื่อได้100%ทำได้เองนะซองเก่งมากร้านนี้พี่ก็พี่หน่อยจ้าพี่ก็พี่จ้าเหรอแล้วคือยกไหนจ้าเอาบอกสิเอาแบบนั้น